ดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับพบกับผมแจ็คไวน์ไนท์เกมเมอร์กับ Legendary Game of Hero นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับอีเวนท์ที่มีความสามารถคือ C Commander นะครับเป็น Beat Killer นั่นเองนะครับผมนี่มีเด็ก Beat Killer ของสีม่วงนี่2เด็กแล้วนะรู้สึกจะเป็นมังกรเอ้ยไม่ใช่เป็นแม่มดนะครับที่ผมมีนะครับโดยอีเวนท์นี้จะมีชื่อว่า Uprising of the Colossi นะครับการจราจรของโคลัสซีนั่นเองนะครับจะเรียกว่าโคลัสซีผู้เกาะจราจรประมาณนี้นะครับอีเวนต์นี้นี่ก็ผมก็เปิดได้แต่เกลือเหมือนเดิมครับโคตรเซ็งคือมันไม่ค่อยได้ตัวอะไรดีๆเลยนะครับแต่ว่าอีเวนต์นี้เนี่ยจะมีทางด้านของเนื้อเรื่องความสามารถของการ์ดแล้วก็เป็นบทความของการ์ดด้วยนะผมลืมแปลทางด้านของเนื้อเรื่องการจราจรมานะต้องขออภัยนะครับอ่ะในฐานะของคร่าวๆนะครับเราจะเริ่มกันที่ซัพพอร์ตเหมือนเดิมรูปแบบของอีเวนต์เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องอธิบายเลยมีการเล่นฐานะของคูเซดเอากุญแจมาตีบอสเหมือนเดิมนะครับตัวซัพพอร์ตครับฐานะของ Towering Rook นะครับหอคอยอันสูงตระหง่านนะครับ Rook นะครับเขาบอกว่ามันเนี่ยได้เดินอยู่ท่ามกลางสมรภูมิรบนะครับอย่างไร้เหตุผลนะครับจนเมื่อมันเดินข้ามเขตแดนไปเนี่ยมันเริ่มที่จะมีความคิดเป็นของตัวเองประมาณว่ามันอยากจะสร้างเส้นทางของตัวเองครับที่มันเป็นไปไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะว่ามันถูกสร้างขึ้นมันต้องมีคนคุมไงมันใกล้เหมือนสิ่งมีชีวิตที่ยากกำหนดทุกอย่างของตัวเองได้นะครับ Pattern Skill นะครับ And Pass Sand นะครับก็คือทำลายเจมที่ไม่ใช่เจมสีดำนะครับ3เม็ดแล้วก็สร้างเจม8เม็ดนะครับความสามารถก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเพิ่มความสามารถในการ Destroy เข้ามานะครับก็ซัพพอร์ตเริ่มมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ไม่น่าเอามาใช้ครับแล้วก็ทางด้านของอันตราฮีโร่หรือ UR นะครับทางด้านของคีตาเดลนะครับป้อมปราการนะครับเขาบอกว่ารูกเนี่ยถูกปลุกขึ้นมาเพื่อปกป้องเหล่าผู้ถูกคุกคามทั้งหลายนะครับ Pattern Skill นะครับ Pulse Promotion นะครับจะสร้างเจมนะครับ IV เนี่ย5เม็ดแล้วก็เพิ่มดาเมจให้ 40%เป็นเวลา1เทิร์นนะครับมีพาสซีฟเสริมนะครับ Corset Cancel นะครับก็คือป้อมปราการที่ถูกปิดนะครับความสามารถก็คือทุกครั้งที่อัปเกรดสกิลนะครับถูกใช้งานเนี่ยจะฮิลเลือด 800% นะครับจากความค่า Recovery Hero นะครับDiscan นะครับ Trigger Infinity Time Per Turn นะครับแล้วก็ในเทอร์นี้เราสามารถเจมเนี่ยสามารถปลดล็อกความสามารถจำกัดอินฟินิตี้ได้ในเทอร์นั้นนะครับความสามารถไม่เร็วนะด้วยอีเวนต์4เนี่ยเราต้องใช้เทอร์นเยอะเราเลยต้องการพาสซีฟในการฮิลเลือดนะครับก็โอเคนะเพิ่มบัฟดาเมจตั้ง 40% นะทางหน้าของ MC หรือว่า Master Hero นะครับทางด้านของเชโอเนียนไจแอนนะครับหรือว่ายักษ์เชโอเนียนนั่นเองนะครับเขาบอกว่ามันถูกทดสอบในการต่อสู้หลายครั้งนะครับซึ่งมันเนี่ยเหมือนว่ามันจนมันเนี่ยสังเกตได้ว่าสิ่งที่ผู้สร้างทำก็คือการพัฒนาเพื่อสร้างยักษ์ตัวใหม่ๆนั่นเองนะครับ Pattern Skill นะครับ City of Stone นะครับเมืองแห่งหินนะครับ Upgrade นะครับ4เจมนะครับ By 1 Upgrade เจม4เจมขึ้นอีก1ขั้นใช่ไหมเด่นนะครับเมื่อแล้วนะครับสร้างเจมเนี่ยธรรมดาขั้น V อีก4เม็ดเหมือนว่ามันจะไปอัปเกรดเจมป่ะสมมุติเจมเป็นขั้น4อัพเป็นขั้น5 5เป็น6อะไรเงี้ยแล้วก็สร้างเจมเพิ่มอีก4เม็ดนะครับมีพาสซีฟเพิ่มนะครับฮาร์โมนิกนะครับ
development นะครับคือทุกครั้งที่เราอัปเกรดสกิลเนี่ยถูกใช้งานนะครับมันจะสร้างเกมให้เราอีก4เม็ดที่เป็น IV นะครับแล้วก็ในเทิร์นนี้ทริคเนี้ยสามารถใช้ได้อย่างไม่จำกัดในเทิร์นนั้นด้วยถ้าอัปเกรดสกิลหลายครั้งมันก็ใช้ได้หลายครั้งอย่างนั้นประมาณปะ 2-3 ครั้งแต่ว่าผมไม่มีเด็กในการบอกทดสอบนะครับใครเล่นแล้วก็อ๋ออะไรยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เพื่อเป็นความรู้ให้กับคนที่มาดูด้วยนะแต่ในความคิดของผมเนี่ยก็คือมันสามารถปลดล็อกความสามารถความจำกัดอินฟินิตี้ของมันได้นั่นคือการใช้ได้หลายครั้งในเทิร์นนั้นนั่นเองเป็นพาสซีฟที่ทำงานได้หลายครั้งอะถ้าเกิดการอัปเกรดสกิลขึ้นนะครับมันก็จะสัมพันธ์กัน2ตัวเนี้ยแล้วก็ทางด้านของตัวอัลติเมทฮีโร่นะครับก็จะเป็นความสามารถของตัว2ตัวล่างที่รวมกันนะครับEarth Sharking นะครับ Colossi นะครับเมื่อจักรวรรดินะครับได้พังทลายลงเนี่ยเหล่ายักษ์นะครับก็ได้อิสระในการมีชีวิตและสร้างอนาคตของตัวเองได้ในแบบที่พวกเขาต้องการนะครับ Pattern Skill นะครับ Ordered นะครับ System นะครับ Upgrade 7นะครับ7 High Rank Upgrade 7เม็ดที่มีค่าสูงที่สุดนะครับ7เม็ดในบอร์ดของเรานะครับแล้วก็สร้างเจม6เม็ดที่เป็น IV นะครับแล้วก็เพิ่มบัฟดาเมจ 60% 1เทิร์นนะครับพาสซีฟนะครับเทคทูนิกนะครับชิปนะครับนั่นคือทุกครั้งที่เกิดการอัปเกรดเนี่ยมันจะสร้างเจมให้เรา4เม็ดและฮิลเลือด 800% ผมมองว่าเด็กนี้ดีอันนี้ผมพูดในจากที่ผมอ่านมาเลยนะคือด้วยความที่มีตัวความสามารถอัปเกรดสกิลจะมี2ตัวคือ MC กับ Ultimate นะครับคือตัวนี้กับตัวทางด้านของ Giant นะครับคือถ้ามันมี3ตัวทิกเนี่ยจะสามารถทำงานได้3ครั้งเจมในกระดานจะเยอะมากอันนี้ผมพูดเลยผมอยากแลกไว้ผมจะสะสมเหรียญแล้วแลกเด็กนี้น่าสนใจมากใครที่ได้มานี่ผมบอกได้คุ้มแน่นอนจากการอ่านของผมเนี่ยมันจะอัปเกรดสกิลไปเรื่อยๆมีทิกปลดล็อกความสามารถที่สามารถทำงานได้แบบตูมโกโก้คันผมมองว่าเด็กนี้น่าจะเหมือนเด็กสีเหลืองที่ปลดล็อกอินฟินิตี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าเด็กไหนของรางวัลก็เป็นตัวดากูนนะครับของรางวัลสำหรับอีเวนต์นี้ผมยังไม่ได้เล่นอีเวนต์นี้เลยนะทางด้านของโทเทมิกนะครับโปรเกนิเตอร์นะครับเป็นดากูนนะเดี๋ยวผมจะให้ไปดูนะครับเด็กที่มีความสามารถในการปลดอินฟินิตี้ที่ผ่านมาแล้วมันว้าวมากๆอันนี้เป็นเด็กที่ผมใช้นะนี่ผมมีบีทคิลเลอร์ที่เป็นซีอยู่นะครับนี่ครับไอตัวเนี่ยความสามารถมันน่าจะคล้ายๆกันนะเป็นความสามารถที่ดีมากๆนะครับคีเอท2เจมนะครับเนี่ยเห็นปะแล้วก็ในเทิร์นนี้มันจะอินฟินิตี้แต่ว่าอันนี้จะเป็นทริคอันลิมิเต็ดก็คือไม่จำกัดการใช้ในเทิร์นนั้นนะครับมันจะเป็นความสามารถที่ปลดขีดจำกัดที่ตัวเกมได้กำหนดเอาไว้นะครับผมว่ามันน่าจะสร้างเจมได้อย่างวูหวามีราคาแน่นอนนะครับก็สำหรับเด็กที่ผมแนะนำในการเล่นก็เด็กนี้นะการ์ดนี้ก็แจกฟรีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับสามารถเอาไปผสมเป็นอัลติเมทได้ถ้าใครมีเหรียญไปแลกนะครับมันมีอยู่แล้วก็เพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับสำหรับใครที่ได้หมามานะหมาอะไรน้องแมวน้องแมวมา2ตัวนี้ผมบอกเลยว่าน้องแมวมี4ตัวนะครับดีทุกตัวเอาไปใช้กันกิลดีมากๆนะครับความสามารถนี้มีความสามารถทางด้านของไบไลท์ด้วยนะครับคือมันดีนะครับเอาไปใช้นะสำหรับใครที่ใช้สีฟ้านะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้และความเข้าใจในการเล่นกิจกรรมรอบนี้นะครับแล้วก็ทางด้านของเนื้อละครความสามารถเนื้อเรื่องหรือว่าอะไรที่ผมทำได้ผิดพลาดไปในขออภัยด้วยนะครับก็ฝากกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกันได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ